นุ่มอ่ะคือยอมรับว่าถือว่าหอมจริงพริกเผาไอพริกที่เผาหอมแล้วร้านนี้คือร้านต้นตำรับใช่ไหมเป็นสาขาแรกเป็นสาขาดั้งเดิมแท้ๆเจ้าของเปิดเองนี่คุณผู้ชมดูนี่ไม่เหมือนแผ่นเห็ดอ่ะเหมือนแผ่นพริกใหญ่กว่าเดิมอีกไอ้สัสคุณผู้ชมครับวันนี้ลาดกระบังครับร้านแรกของเราคือครัวเมืองเวลาวยวนจ้าหอมนะกูชอบน้ำจิ้มนี้มากเลยด้วยคืออร่อยอ่ะคือไอตัวแป้งอะค่ะมันคล้ายๆกับข้าวเกรียบด้านนอกอะมันจะเป็นแป้งกรอบนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะเป็นแป้งที่เขาไว้เหมือนกับห่อแหนมเนื้อพี่ตั้มมึงตื่นกี่โมงอะตีห้าตาละห้อยคลิปดาราใช่ไหมตื่นตีห้านอนตีสามมาทำการแสดงนะแสดงเก่งพอคะสัญญาณนี่คืออร่อยต้องแชร์นะครับรายการที่พาคุณไปกินของอร่อยเหมือนไอเนี้ยอย่างอื่นบ้างดีกว่าไอเนี้ยหอมมากเจียวค่ะเจียวต่อไปแหนมเนื้อบ้างดีกว่ามาที่คุณเห็นข้างหลังมันไม่มีคนนั่งนี่ไม่ใช่อะไรนะเขาจับเรามาอยู่ในห้องขังเดียวห้องเย็นข้างนอกคือคนเยอะมากเหนียวนุ่มหอมอร่อยแป้งที่ห่ออ่ะดีมันหนึบต่อไปค่ะหมูย่างใบชะพูปึ๊บแล้วก็จิ้มแบบนี้นะใช่มันหอมมันมีความเหนียวนุ่มเฮ้ยแล้วไอ้หมูที่อยู่ข้างในอ่ะอร่อยอ่ะช่วยสวรรค์เมืองเวเบาๆกินเหมือนหอยนางรมแล้วการกินที่ถูกต้องต้องมีเสียงแป้งด้านละไอ้ตั้งมันมีแป้งแล้วเฮ้ยอร่อยอ่ะโดนหมูตรงนี้ไปความฉ่ำความหวานความเค็มนิดๆกูบอกเลยว่ากูขอผักเลยเหรอผักกรอบพี่ใหม่รอแล้วกรอบไม่กรอบเรื่องจริงพี่ใหม่อร่อยจริงกรอบเรื่องจริงหืมหอมสดมากอ่ะแล้วที่ไม่เขาดีนะคือเขาไม่ล้างผักเลยคือจะได้ความคือสะอาดฆ่าเชื้อโรคแล้วไว้ใจได้คือมันสะอาดกว่าล้างมือแน่นอนและเมนูสุดท้ายปากหม้อยวนค่ะคุณมันเหนียวนุ่มอ่ะหลักๆนะสองร้านนี้เราว่าแป้งเขาอ่ะดีทุกอย่างที่เป็นแป้งของเขาดีหมดเลยสำหรับร้านครัวเมืองเวลาวยวนค่ะมึงเป็นลีดเหรอใช่หน้าปากซอยลาดกระบัง1นะคะ1ทับนั่นเองค่ะเปิดทุกวันนะคะ10โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มทุกวันแช่ค่ะอร่อยจริงอร่อยจริงคือยอมรับว่าถือว่าหอมจริงพริกเผาไอพริกที่เผาหอมแล้วร้านนี้คือร้านต้นตำรับใช่ไหมเป็นสาขาแรกเป็นสาขาดั้งเดิมแท้ๆเจ้าของเปิดเองอร่อยอร่อยชอบกลิ่นชอบกลิ่นนี้มากเลยน้ำลองแห้งอร่อยอ่ะแล้วเล็กก็ดีเล็กแห้งมันหอมอ่ะหอมน้ำก็หอมนะใช่หูดีอ่ะดีกินข้าวไม่กินหวาน
นี่ใครที่ชอบน้ำตาลสายแดงสามารถขอเขาได้เลยขนมหวานที่นี่มีหลายร้านอย่างมากเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยนะฮะที่คนกินกันเยอะมากครับน้ำตาลทรายไม่ใช่หัวเราะแบบคนป่วยพอดีมีทั้งเฉาก๊วยนมสดนะคุณโอ้ดูนมทงนมถ้วยนะไปหน่อยนะว้าวเฉาก๊วยเขาจะไม่ใช่เฉาก๊วยที่แบบเหนียวเฉาก๊วยที่นุ่มนะดีสดชื่นมากสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยกพลขึ้นบกใช่ค่ะมาได้เลยนะคะอยู่ริมถนนเลยนะคะตรงข้ามลาดกระบัง38ค่ะแล้วก็เปิดทุกวันนะคะหยุดวันจันทร์ค่ะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนั่นเองค่ะใช่ค่ะนะครับโอ้โหคุณร้านใหญ่ขนาดนี้จะไปใช้ถ่านกันได้ไงยกถ้ามันยกเร็วไม่ได้ที่นี่นะคะเริ่มต้นที่ไม้ละ10บาทโอ้โหคุณเดี๋ยวก่อนจะไปช้อปปิ้งเราจ่ายตังค์กันก่อนเดี๋ยวได้ไปตามไปคุยกับน้องเขาก่อนก็ได้ค่ะชื่อน้องอะไรจ๊ะชื่ออายชื่อน้องอายแล้วอายไม่เห็นพี่เขารู้สึกอายไหมอายทำไมอ่ะพี่ไม่ดีพอใช่ไหมดีแล้วดีแล้วที่นี่อะไรอร่อยครับอาหารก็อร่อยทุกอย่างอาหารนี่อาหารด้วยมีอะไรครับแนะนำหน่อยก็จะมีกะหล่ำปีทอดน้ำปลานะคะสามชั้นทอดน้ำปลาเล้งค่ะมีเล้งด้วยตามโฟลของเขาเนี่ยคือมาหยิบถาดปุ๊บแล้วมาช้อปปิ้งเลยใช่เลือกเลยว่าอยากทานอะไรซึ่งก็เริ่มต้นที่ไม้ละ10บาทเท่านั้นเอง10บาทเท่านั้น10บาทคุณผู้ชมครับ10บาทเท่านั้นนี่กูได้ละทำอะไรเกรงใจน้องอายเนาะเหลือทุกคนบนโลกประมาณนี้ลองกินก่อนพี่ตามสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยนะคะเอางี้ดีกว่าเพื่อให้มันได้ทดลองหลายๆแบบเราเอาความเผ็ดหลายๆแบบดีกว่าอย่าลืมฮะว่าเราต้องไปจ่ายเงินที่น้องอ้าวตรงนี้หน้าแดงเลยพี่เลยอะไรนะคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านว่าโสดไหมครับโสดนะครับผมคุณผู้ชมครับคนที่จะลองแวะมาชิมฟู่ฟ้าหม่าล่าปาทังก้าปาทังกี้แวะมาทางนี้ได้เลยนะครับก็สดๆอยู่ทางนี้นะครับนอกจากเมนูหม่าล่าเขาเขายังมีเมนูอาหารที่ไฟโชติช่วงแบบนี้ด้วยและเมนูแรกของเรานั่นก็คือกุ้งวาซาบิวาซาบิกุ้งเขากรอบดีคุณผู้ชมกะหล่ำปีทอดน้ำปลานะหอมอ่ะโอ้คุณดูต้องแผ่นนี้ละกรอบหอมดีว่ะกูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะใช่ครับอร่อยว่ะเฮ้ยมึงเค็มพอดีอ่ะเค็มพอดีมากมีข้าวเหนียวนี่แบบแจ่มเลยเหมือนกับว่าเมนูที่เขาคัดสรรมาเนี่ยมันเข้ากันหมดคืออันนี้ก็เค็มแล้วมันก็มีเล้งซุปเล้งเนี่ยมาแบบตัดเค็มอ่ะเราเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเมนูอาหารบนโต๊ะของเรานะครับเปลี่ยนเป็นหม่าล่าเรียบร้อยครับซึ่งระดับความเผ็ดขวัญเอ๋ยขวัญมาขวัญเอ๋ยขวัญมีตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ10ถูกต้องครับโอ๊ตปวดแขนบินไปถึงท้องฟ้าเลยนะคะใช่ครับพอมีแค่0 1 2 3 4ระดับเท่านั้นระดับเราต้องสูงก่อนเลยเขาบอกเนื้อวัวเป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งของที่นี่เลยอุ้ยหอมนุ่มดีระดับหนึ่งเลยแล้วกันนะเฮ้ยเนื้อดีมากนะมีความหอมอ่อนๆระดับความเผ็ดนี่ถือว่าสบายปากสบายลิ้นอันนี้เลเวล2แล้วค่ะคุณเริ่มเผ็ดแบบกลางๆไปครับเอาจริงยังเป็นระดับที่ยังทนได้อยู่ธรรมดามากมาเลเวล3ของเรามันกินเพลินเว้ยตั้มตอนเนี้ยระดับที่4เนี่ยลิ้นกูเริ่มหายไปแล้วเฮ้ยบ้าบอลิ้นมันหายแล้วคุณผู้ชมดูนี่ไม่เหมือนแผ่นเห็ดอ่ะเหมือนแผ่นพริกกูไม่กล้ากินนะเคลือบเลยอ่ะคือเห็ดอ่ะมันขนาดมันเท่ากับลิ้นกูใช่ไหมพอวางไปปุ๊บระนาบเดียวกับลิ้นอ่ะอนูเลยโดนเต็มๆแม่ถือเป็นว่าเลเวลที่แบบผมคือคนที่กินเผ็ดกินเผ็ดยังไม่เท่าไหร่แต่ผมยังเผ็ดได้กว่านี้จริงไหมเนี่ยเออตั้มไหมไอ้ตั้มอะไรกูรอเล่น
เอามีไม่กินเหรอโอ้ยเด็กน้อยระดับนี้ต้องต้องหมดแล้วต้องหมดแล้วเฮ้ยเผ็ดนะเหมือนกัดก้อนหมาล่าอย่างนี้อย่างนึงที่สังเกตได้นะคะก็คือว่าเป็นหมาล่าที่ปิ้งแบบแห้งมันไม่มันอ่ะมันแห้งๆแล้วก็มันเป็นแบบแล้วพี่เขาหอมใช่มาล่าของเขาหอมแล้วก็สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้แล้วของเขาสดสำหรับร้านมาล่าฟูฟ่านะลาดกระบังแช่ไปเลยแช่ค่ะเปิดทุกวันนะคะหยุดเฉพาะวันพระค่ะคุณแล้วก็มาง่ายๆเลยนะคะอยู่ที่ตลาดต้นไทรนั่นเองค่ะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะมาได้เลยนะคะ อยู่หน้าตลาดเลยดีดีดีถ้าบอกว่ามาจากอร่อยต้องแชร์อุ้ยถามจริงจริงนะอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงบอกเลยเฮียต้องเตรียมเฟรนช์ฟรายไว้อีก 2,000 กิโลขนาดนั้นเลยเหรอวะเออฝากติดตามด้วยนะสำหรับอร่อยต้องแชร์ใน EP หน้าค่ะเราจะไปกันที่ไหนสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาบอกได้นะคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าอร่อยต้องแชร์จ้าไม่ได้เท่าเดิมแล้วนะเหลือครึ่งเดียวนะบอกไว้ก่อนปลอมมากสัตว์ก็ยากเลยยากนี่ตามหักจริงค่าก๋วยเตี๋ยว25ค่าเก้าอี้250อีตามมึงนะมึงนั่งแล้วอยู่ขอแสดงความดีใจของคนถัดไปที่นั่งเก้าอี้นี้ด้วยและขอแสดงความเสียใจกับทางร้านก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะทำให้ทำลายทรัพย์สิน